วันนี้เป็นโยคะยืดทั่วร่างกายสไตล์หยินนะคะซึ่งในการฝึกสไตล์หยินนะคะโดยปกติแล้วเราจะค้างท่าประมาณ 3-5 นาทีนะคะแต่ในคลาสนี้เราจะค้างกันประมาณ 2-3 นาทีค่ะการที่เราต้องค้างท่านานๆนะคะในสไตล์นี้นะคะเขามีประโยชน์มากมายเลยนะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยจะได้พักผ่อนนะคะอยู่ในอาสนะนะคะช่วยให้กล้ามเนื้อเขาได้คลายตัวนะอย่างเต็มที่เน้นการยืดเหยียดระดับลึกนะคะจนถึงเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะให้มีความยืดหยุ่นที่ดีขึ้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังช่วยนะคะให้ระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยเขาค่อยๆสงบลงเป็นการบรรเทาความเครียดด้วยค่ะเนื่องจากว่าจะต้องมีการค้างท่านานนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมพร้อมนะอุปกรณ์ในการช่วยฝึกนะคะให้เพื่อนๆเตรียมหมอนข้างก็ได้หมอนอิงนะคะหรือบล็อก2ก้อนก็ได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเราจะวอร์มหลังก่อนนะคะในท่า Cat and Cow นะคะให้เราวางมือวางเข่านะคะอยู่ในท่า Table Top นะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะคะเข่าอยู่ใต้ข้อต่อสะโพกเลยนะคะกระชับหน้าท้องไว้นิ้วมือกลางกว้างๆเลยนะหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะเราจะยกสะโพกขึ้นหย่อนท้องลงค่ะยืดอกเหนื่อยหน้าขึ้นหายใจออกม้วนก้นกบเข้ามานะคะขมิบท้องก่งหลังก่งสะบักเก็บคางชิดอกตามองสะดือหายใจเข้าค่ะกระดกสะโพกขึ้นนะคะหย่อนหน้าท้องลงค่ะค่อยๆไล่กระดูกสันหลังขึ้นมาทีละข้อค่อยๆเฉยคางขึ้นหายใจออกม้วนก้นกบเข้ามาค่ะขมิบท้องก่งหลังมือผลักพื้นออกไปยกสะบักขึ้นสูงๆนะคะเก็บคางชิดอกหายใจเข้าค่ะหลังแอนๆนะคะเป็นคาวโพสยืดลำตัวด้านหน้าหายใจออกค่ะโก่งหลังนะเป็นแคทโพสนะคะยืดลำตัวด้านหลังหายใจเข้าค่ะแอนหลังยืดอกเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะหลังโก่งๆนะเป็นแมวโกรธเลยขออีกหนึ่งเซตค่ะหายใจเข้ายกก้นขึ้นหย่อนท้องลงยืดอกหายใจออกขมิบท้องโก่งหลังเก็บขางกลับมาตรงกลางนะคะหลังตรงตามแนวธรรมชาตินะคะหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะถ่ายหมากมาที่มือซ้ายค่ะแล้วยกมือขวาขึ้นเปิดอกขวาไหล่ขวามือขวาขึ้นไปหาด้านบนหายใจออกค่ะลดมือขวาลงมามือขวาลอดใต้แขนซ้ายสไลด์ไปวางไหล่ข้างขวาลงนะคะวางศีรษะข้างขวาลงมือซ้ายนะคะไว้ตรงนี้ก็ได้หรือใครจะยืดไปด้านหน้าแบบนี้ก็ได้นะคะลองเลือกดูนะคะว่าท่าไหนสบายกว่ากันเพราะว่าเราจะต้องค้างอยู่ในท่านะคะค่อนข้างนานนะคะประมาณ2นาทีเนาะการฝึกในสไตล์หยินนะคะเราจะมีองค์ประกอบ3อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือในเรื่องของนะทางกายภาพนะทางร่างกายนะคะให้เราสังเกตความรู้สึกของร่างกายว่าเราอยู่ในท่านี้แล้วเรารู้สึกอย่างไรจัดปรับท่าให้สบายนะคะให้สบายให้เราคิดว่าเราจะค้างอยู่ในท่าได้นานเมื่อเราคิดว่าเราอยู่ในท่าได้สบายดีแล้วนะคะนำความรับรู้นะคะมาที่ลมหายใจรับรู้ลมหายใจเข้านะคะและลมหายใจออกค่อยๆดึงลมหายใจให้ยาวขึ้นนะคะเมื่อเรารู้จังหวะการหายใจของเราแล้วนะคะลมหายใจเข้าออกสบายสบายผ่อนคลายนะคะไม่พยายามมากเกินไปนะจากนั้นนะคะเราจะมาถึงสเต็ปที่3ส่วนประกอบที่3ก็คือการปล่อยวางนะคะรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจเ
ผ่อนคลายนะคะอยู่ในอาสนะหายใจเข้าออกลึกยาวค่อยๆ คลายออกจากท่านะคะเดินมือซ้ายกลับเข้ามาดันพื้นยกตัวกลับขึ้นมานะยกแขนขวาขึ้นไปหาเพดานค่ะเปิดอกเปิดไหล่หายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือขวาลงวางใต้ไหล่ขวาเลยค่ะถ่ายน้ำหนักมาที่มือขวานะเปลี่ยนข้างค่ะยกมือซ้ายขึ้นไปหาเพดานเลยเปิดอกเปิดไหล่หายใจออกค่ะลดมือซ้ายลงค่ะลอดใต้แขนขวาสไลด์ไปนะคะวางไหล่ข้างซ้ายวางศีรษะข้างซ้ายลงมือขวานะคะจะไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าเรารู้สึกว่าทรงตัวได้มั่นคงดีนะคะหรือถ้าใครไปต่อได้ลองยืดแขนไปด้านหน้าก็ได้แบบนี้ก็ได้นะลองดูนะคะว่าเราอยู่ในท่าไหนได้มั่นคงกว่ากันจัดปรับท่าให้สบายนะคะสะโพกนะคะอยู่ตรงหัวเข่าไว้นะรับรู้ความรู้สึกยืดนะคะที่สะบักแล้วก็หลังส่วนบนนะถ้าเรารู้สึกสบายดีแล้วนะคะนำความรับรู้มาที่ลมหายใจสังเกตลมหายใจของเรานะคะดึงลมหายใจให้ยาวขึ้นนิดนึงเมื่อลมหายใจของเราผ่อนคลายดีแล้วนะคะไม่รู้สึกว่าจะต้องพยายามมากเกินไปนะคะตรงนี้นะก็ให้เรามีสมาธิอยู่ในอาสนะรับรู้ความรู้สึกของร่างกายและลมหายใจรับรู้ว่าเรารู้สึกที่ตรงไหนยอมรับร่างกายของเรานะคะไม่ตัดสินThank you.
ยค่อยคลายออกจากท่านะคะเดินมือขวากลับเข้ามาดันพื้นนะคะยกตัวกลับขึ้นมาค่ะลากแขนซ้ายออกมายกแขนซ้ายขึ้นไปค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือลงผ่อนคลายค่อยๆเดินมือนะคะไปด้านบนนะคะมือขวาขึ้นไปนะคะมือซ้ายตามไปเดินไปเรื่อยๆนะคะโดยที่สะโพกนะยังอยู่เหนือเข่าไว้ตลอดเวลาพอเราเดินมือไปเรื่อยๆหน้าอกของเราจะเริ่มต่ำลงต่ำลงนะคะใครทำได้ก็วางหน้าผากลงไปที่แมตต์เลยหายใจเข้าลึกออกยาวนะคะใครไปต่อได้นะคะลองเงยหน้าขึ้นนะคะแล้วค่อยๆหย่อนหน้าอกลงมาใครทำได้นะคะวางคางลงไปที่แมตต์เลยนะคะถ้าไม่ได้ก็วางหน้าผากกลับไปนะแขนนะคะไปกว้างขึ้นได้นะไปที่ขอบเสื่อได้เลยพยายามอยู่ในท่าให้สบายนะคะถ้าใครขังนานไม่ไหวนะคะก็สามารถออกจากท่าได้นะแต่ถ้าใครไปต่อได้นะคะก็ไปด้วยกันเลยนะค่อยๆนะคะคลายออกจากท่านะคะเดินมือกลับเข้ามาใต้ไหล่นะยกตัวกลับขึ้นมานะคะเราจะค่อยๆนั่งลงไปเอาสันเท้าเข้ามาชิดกันนะคะลองจัดตำแหน่งดูว่าเท้าอยู่ระดับไหนที่เราสามารถนั่งบนกระดูกรองนั่งได้นะคะเอาเข้ามาใกล้เท่าที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็สามารถนั่งอยู่บนกระดูกรองนั่งได้นะยืดหลังขึ้นนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่ะเราจะพับตัวไปด้านหน้าจากข้อสะโพกนะคะพยายามยืดแนวหลังไว้มือจะวางไว้ที่พื้นแบบนี้ก็ได้นะคะหายใจเข้าออกลึกยาวถ้าไปต่อได้นะคะลองค่อยๆนะพับตัวลงมาลึกอีกเราใช้หมอนนะคะหรือหมอนอิงหรือบล็อกก็ได้ที่เราเตรียมไว้เนาะนะมาวางไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วเราพับตัวนะคะพักลำตัวไปบนหมอนได้เลยมือจะวางไว้ที่พื้นแบบนี้ก็ได้หรือจะวางไว้บนหมอนก็ได้นะวางศีรษะนะคะข้างใดข้างหนึ่งลงไปสบายสบายหาตำแหน่งที่เรารู้สึกสบายนะคะเพราะว่าเราจะต้องค้างท่าค่อนข้างนานนะ
จัดปรับขยับท่าได้ให้รู้สึกสบายถ้ารู้สึกสบายดีแล้วนะคะนำความรับรู้มาที่ลมหายใจรับรู้ลมหายใจเข้ารับรู้ลมหายใจออกลองค่อยๆดึงลมหายใจให้ยาวขึ้นนะคะถ้าเราเจอจังหวะการหายใจที่สบายแล้วผ่อนคลายนะคะไม่รู้สึกว่าต้องพยายามมากเกินไปหรือว่าจะต้องบีบคั้นลมหายใจนะคะจากนั้นนะคะเราจะเข้าสู่การปล่อยวางนะคะอยู่กับร่างกายอยู่กับปัจจุบันขณะและอยู่กับลมหายใจรับรู้สภาวะร่างกายของตัวเองยอมรับร่างกายของเรานะคะว่าเรามีกล้ามเนื้อส่วนไหนที่มันตึงอยู่ให้เรารับรู้ยอมรับแล้วก็ปล่อยวางใครที่หันศีรษะนะคะไปข้างขวานะคะก็ให้เปลี่ยนมาหันไปข้างซ้ายบ้างนะหรือใครหันข้างไหนนะคะก็ให้หันไปอีกข้างหนึ่งนะจะได้ยืดกล้ามเนื้อคอสองข้างเท่าๆกันค่อยๆ คลายออกจากท่านะค่อยๆ ยกตัวขึ้นมาช้าๆเดินมือกลับเข้ามา
ยกตัวขึ้นสุดลมหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายเอาหมอนมาวางไว้ทางด้านขวานะคะเราจะตั้งเข่าขึ้นแบบนี้นะคะเอาเท้าซ้ายนะคะสอดใต้ขาขวาเท้าขวาข้ามเข่ามาแบบนี้นะคะแล้วเราจะเอาเข่าซ้อนกันแบบนี้นะเป็นท่าหน้าวัวนะคะใครซ้อนไม่ได้นะคะก็ให้เหยียดขาด้านล่างออกไปนะคะทำครึ่งท่าได้นะใครที่พับขาไม่ได้ก็ทำครึ่งท่าแบบนี้เอาเข่าซ้อนเข่าไว้ใครทำได้นะซ้อนเข้ามาแบบนี้เลยหมอนวางไว้ที่พื้นข้างสะโพกขวาเลยนะคะเอามือซ้ายนะคะอ้อมไปด้านหลังนะให้หลังไว้แบบนี้เลยเพื่อเปิดอกซ้ายออกไปนะหายใจเข้าค่ะยืดหลังยืดออกขึ้นหายใจออกเราจะเอียงตัวนะคะมาทางขวาเอียงมาทางด้านข้างนะคะแล้ววางข้อศอกลงไปนะคะบนหมอนเลยเปิดอกซ้ายไหล่ซ้ายนะจากนั้นนะคะเราจะตั้งแขนขึ้นมานะเอามือขึ้นมารองศีรษะไว้ปิดเปลือกตาลงได้นะคะผ่อนคลายอยู่ในท่าตรงนี้หายใจเข้าออกลึกยาวสบายสบายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะว่าเรารู้สึกตรงไหนจัดปรับท่าให้สบายเมื่ออยู่ในท่าสบายดีแล้วนะคะนำความรับรู้มาที่ลมหายใจค่อยๆดึงลมหายใจให้ลึกและยาวขึ้นเมื่อลมหายใจของเราผ่อนคลายดีแล้วนะคะก็ให้เรานะคะค้างอยู่ในอาสนะอย่างมีสติรับรู้ทุกความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจค่อยๆคลายออกจากท่านะมือวางตรงนี้แล้วค่อยๆ ยกตัวกลับขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่ะย้ายหมอนมาวางไว้ทางด้านซ้ายบ้างชันเข่าขึ้นมาสองข้างนะคราวนี้สลับเอาเท้าขวาสอดเข้าไปก่อนแล้วเข่าขวาอยู่ด้านบนแบบนี้ใครที่ซ้อนเข่าแบบนี้ไม่ได้ให้เหยียดขาด้านล่างออกไปเนาะ
มือขวานะคะอ้อมไปด้านหลังนะคะมาอยู่ที่เอวซ้ายเลยหายใจเข้าค่ะยืดหลังยืดออกขึ้นหายใจออกเอียงตัวมาทางซ้ายเอียงลงมาวางศอกลงไปที่หมอนนะแล้วยกมือขึ้นมาประคองศีรษะไว้เปิดอกขวาไหล่ขวาขึ้นไปนะคะเราไม่คว่ำตัวลงเนาะรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะว่าเรารู้สึกตรงไหนจัดปรับท่าให้สบายนะคะถ้าตรงนี้ลงมาแล้วตึงมากก็สามารถเอาบล็อกมาต่อนะคะมาวางตรงนี้ให้สูงขึ้นได้ถ้าเกิดว่ามันตึงมากไปนะแล้วก็เอาบล็อกมาลองอีกชั้นหนึ่งยกขึ้นมาสูงขึ้นแบบนี้ได้เนาะรับรู้ลมหายใจนะคะลมหายใจเข้าออกลึกยาวสบายสบายผ่อนคลายค่อยๆ คลายออกจากท่านะยกตัวกลับขึ้นมาช้าๆหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่ะเหยียดขากางออกไปสองข้างเลยเอาหมอนมาไว้ข้างหน้าขยับสะโพกไปข้างหลังนะคะให้กระดูกรองนั่งนะชิดพื้นมากที่สุดเลยนะกระดกข้อเท้าขึ้นมานิดหนึ่งนิ้วเท้าชี้ขึ้นด้านบนนะคะสบายๆนะหายใจเข้านะคะยืดหลังยืดออกขึ้นหายใจออกค่ะพับตัวไปด้านหน้าพักหน้าท้องนะคะลำตัวนะอกนะคะวางไปบนหมอนได้เลยเราจะค้างท่าไว้แบบนี้ก็ได้นะคะหรือใครอยากจะวางศีรษะวางหน้าผากนะหรือศีรษะลงไปหมอนก็ได้หรือจะค้างไว้แบบนี้ก็ได้นะคะหายใจเข้าลึกออกยาวรับรู้ความรู้สึกนะยืดตึงที่ใต้ขา
ขาหนีบนะคะยืดหลังล่างด้วยนะหัวไหล่ผ่อนคลายเมื่ออยู่ในท่าได้ผ่อนคลายสบายดีแล้วนะคะนำความรับรู้มาที่ลมหายใจรับรู้ทุกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกสังเกตดูว่าลมหายใจเป็นยังไงนะคะหายใจได้ราบรื่นดีไหมดึงลมหายใจให้ลึกและยาวขึ้นนะให้รู้สึกผ่อนคลายและสบายลมหายใจผ่อนคลายดีแล้วนะคะก็ให้เรามีสติอยู่ในท่านะคะรับรู้ทุกความรู้สึกของร่างกายและลมหายใจอยู่กับปัจจุบันขณะรับรู้นะคะยอมรับร่างกายของเราไม่ตัดสินไม่ตำหนิร่างกายของเราเองว่าทำไมฉันตึงจังเลยเราจะปล่อยวางทั้งหมดเลยนะคะไม่ต้องเกรงกล้ามเนื้อส่วนไหนเลยนะใครที่หันไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะหันมาอีกข้างหนึ่งด้วยนะคะเปลี่ยนข้างนะค่อยๆคลายออกจากท่านะยกตัวกลับขึ้นมาช้าๆหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่ะเอาหมอนนะคะมาไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะอยู่ในท่านอนนะคะ
อยู่นี่นั่งชันเข่าแบบนี้ไว้ก่อนเนาะแล้วเอาหมอนนะคะมาชิดด้านหลังแบบนี้เลยนะค่อยๆนอนลงไปบนหมอนเลยเอนลงไปนะใครที่รู้สึกว่าตรงนี้นะคะไม่สบายเนาะสามารถใช้หมอนหลายๆลูกได้นะคะต่อขึ้นมาให้สูงขึ้นนะคะถ้ารู้สึกว่าตรงนี้มันเตี้ยไปเนาะก็เอาหมอนหลายๆลูกได้เหยียดขาออกไปแบบนี้ได้แล้วลองสังเกตความรู้สึกของร่างกายดูนะคะว่าเราสบายไหมนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่สบายหลังนะสามารถชันเข่าได้จะรู้สึกผ่อนคลายมากกว่านะหรือใครจะประกบฝ่าเท้าแล้วทิ้งเข่าไปทางด้านข้างแบบนี้ก็ได้นะคะเลือกเอาที่เรารู้สึกว่าสบายแขนนะวางข้างลำตัวแบบนี้ได้นะคะหรือจะยกสูงขึ้นไปแบบนี้ก็ได้ถ้าคนที่มีภาวะอะไรติดอาจจะรู้สึกเจ็บนะถ้ายกสูงเนาะแล้วก็สามารถลดต่ำลงได้นะจัดปรับท่าได้เลยนะคะตามความสามารถของร่างกายให้เรารู้สึกผ่อนคลายและสบายมากที่สุดเพราะว่าเราจะต้องค้างท่าอยู่ค่อนข้างนานนะท่านี้เนาะเราจะได้นะขยายกล้ามเนื้อส่วนอกด้านหน้านะไหล่ด้านหน้านะคะช่วยคลายอาการตึงของบริเวณหน้าไหล่คลายอาการหลังค่อมไหล่ห่อนะช่วยยืดขยายกล้ามเนื้อส่วนอกปอดขยายได้ดีขึ้นระบบการหายใจดีขึ้นถ้ารู้สึกสบายอยู่ในท่าดีแล้วนะคะก็ค่อยๆปิดเปลือกตาลงได้นะช้าๆเบาๆขานะเลือกเอานะคะว่าจะเปิดออกไปแบบนี้เป็นผีเสื้อได้หรือจะเหยียดออกไปตรงๆก็ได้นะคะเลือกเอาที่เราชอบได้เลยเมื่อจัดปรับท่าได้สบายดีแล้วนะคะนำความรับรู้มาที่ลมหายใจดึงลมหายใจให้ลึกและยาวนะคะช้าๆและเบาๆให้เรารู้สึกผ่อนคลายและสบายถ้าเจอจังหวะลมหายใจที่ผ่อนคลายและสบายแล้วนะคะให้เรามีสมาธิอยู่ในอาสนะรับรู้ทุกความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจอยู่กับปัจจุบันขณะไม่ตัดสินยอมรับและปล่อยวางThank you.
ค่อยๆคลายออกจากท่านะคะให้เราตั้งศอกก่อนนะค่อยๆประคองตัวขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่ะต่อไปนะคะเราจะยืดหน้าขาบ้างนะพับขาเข้ามานะคะทีละข้างนะพับขาขวาเข้ามาแบบนี้ถ้าทำได้นะคะเก็บปลายเท้าไปด้านหลังนะใครตึงมากนะคะก็เอาฝึกข้อเท้าไปแบบนี้ได้แต่ถ้าใครไหวเราจะเก็บปลายเท้าเข้ามาวางชี้ไปด้านหลังเลยนะมือนะคะวางไว้ที่พื้นแบบนี้ก่อนแล้วเอนไปด้านหลังนิดนึงสังเกตความรู้สึกนะคะว่าไปต่อได้ไหมนะคะถ้าไปไหวนะเราจะพับอีกข้างหนึ่งเข้ามาถ้าใครตึงมากนะคะให้ทำทีละข้างเนาะแต่ถ้าใครไหวนะเราก็จะยืดสองข้างพร้อมกันเลยแบบนี้นะใครตึงมากๆนะคะตึงหน้าขามากเกินไปตึงเข่ามากเกินไปสามารถใช้บล็อกเนาะเอามารองนะคะรองใต้สะโพกแบบนี้ได้นะคะเราก็จะผ่อนคลายมากขึ้นนะถ้าใครเอาบล็อกรองก้นนะคะแนะนำให้เอาหมอนอีกลูกหนึ่งมารองหลังด้วยนะแต่ถ้าใครไปได้นะเราจะวางสะโพกลงไปที่พื้นนะคะระหว่างเท้าของเราแล้วก็ค่อยๆเอ็นมาด้านหลังแบบนี้ก่อนนะคะสเต็ปแรกไปต่อได้แล้วก็ค่อยๆนะคะวางศอกลงวางศอกลงถ้าใครรู้สึกสบายที่จุดนี้เนาะก็เอาหมอนหลายๆลูกมารองหลังไว้เพื่อที่เราจะได้ทิ้งน้ำหนักไปที่ด้านหลังโดยไม่ต้องเกรงหลังเนาะแต่ถ้าใครทำได้นะคะเราค่อยๆนอนลงไปบนหมอนได้เลยนะตรงนี้นะคะสามารถวางหมอนกี่ลูกก็ได้จัดปรับท่าได้เลยตามความสามารถตามความยืดหยุ่นของร่างกายได้เลยนะคะนี่เนาะเราจะรู้สึกยืดหน้าขามากๆเลยนะคะแล้วก็ได้ยืดเข่าหน้าเข่าแล้วก็ตรงข้อเท้าตรงนี้ด้วยนะคะปรับท่าให้สบายนะคะให้เหมาะกับความยืดหยุ่นของเรานะอย่าให้รู้สึกว่าเจ็บปวดหรือว่าทรมานนะคะเมื่อสบายดีแล้วนะคะนำความรับรู้มาที่ลมหายใจสังเกตลมหายใจนะคะหายใจได้ผ่อนคลายนะคะสบายดีแล้วนะคะเราดึงลมหายใจให้ยาวขึ้นนิดนึงสิถ้าเจอจังหวะลมหายใจที่ผ่อนคลายและสบายแล้วนะก็ให้เรานะคะมีสติอยู่ในอาสนะอยู่ในท่านะคะอย่างผ่อนคลายรับรู้ทุกความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจแขนจะไว้ยังไงก็ได้นะคะลองปรับดูเท่าที่เราชอบได้เลย
้าใครทำทีละข้างนะคะใครที่เหยียดขาออกไปหนึ่งข้างนะให้ค่อยๆประคองตัวขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนข้างนะคะพับขาข้างที่ยืดนะคะอีกข้างหนึ่งเนาะค่อยๆ คลายออกจากท่านะวางศอกลงไปก่อนนะประคองตัวขึ้นมาช้าๆหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่ะเหยียดขาออกไปทีละข้างเลยแกว่งขาได้นะจากนั้นนะให้เอาหมอนมาด้านหลังนะคะเราจะนั่งไปบนหมอนก่อนเราค่อยๆนอนไปด้านหลังเลยแล้วก็ปรับตำแหน่งให้สบายนะคะหมอนนี่จะอยู่ที่ใต้สะโพกนะคะไม่ให้ขึ้นมาที่หลังส่วนล่างนะอยู่ที่ใต้สะโพกตั้งแต่ขอบกางเกงลงมาเลยนะจากนั้นค่ะเราจะงอเข่าขวาเข้ามานะคะแล้วก็เหยียดขาซ้ายออกไปทุกลมหายใจออกเราจะค่อยๆดึงเข่าขวาเข้ามาหาอกนะรู้สึกยืดนะคะที่กล้ามเนื้อกลุ่มหนอสะโพกข้างซ้ายนะคะหายใจเข้าออกลึกยาวสบายสบายตรงนี้นะผ่อนคลายร่างกายส่วนบนนะคะหัวไหล่ผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อระหว่างคิ้วไม่ขมวดคิ้วคลายกล้ามเนื้อรอบดวงตาคลายแก้มคลายขากรรไกรนะไม่กัดกรามค่อยๆ คลายนะคะชันเข่าซ้ายเข้ามาด้วยเนาะเราจะเหยียดขาสองข้างนะขึ้นไปหาเพดานเลย
ยกขึ้นมาสบายๆหย่อนเข่าได้นะคะไม่ต้องเกร็งกล้ามเนื้อเนาะหายใจเข้าออกสบายๆผ่อนคลายนะคะลำตัวช่วงบนลำคอศีรษะใบหน้าผ่อนคลายค่อยๆคลายนะคะงอเข่าเข้ามาสองข้างเลยนะเอามือกอดเข่าซ้ายไว้เหยียดขาขวาออกไปรับรู้ความรู้สึกยืดนะคะที่ด้านหน้าสะโพกตรงนี้นะคะกล้ามเนื้อกลุ่มงอสะโพกเนาะแล้วก็หน้าขานะคะก็ได้ยืดเหยียดด้วยนะคะข้างซ้ายก็ได้ยืดสะโพกนะหลังส่วนล่างนะคะถูกยกขึ้นมาก็สะโพกถูกยกขึ้นมานะก็ได้ยืดหลังส่วนล่างด้วยนะผ่อนคลายหัวไหล่นะคะลำคอศีรษะใบหน้าผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อระหว่างคิ้วคลายกล้ามเนื้อรอบดวงตาคลายแก้มคลายขากรรไกรไม่กัดกรามนำความรับรู้มาที่ลมหายใจรับรู้ลมหายใจเข้ารับรู้ลมหายใจออกดึงลมหายใจให้ลึกและยาวขึ้นผ่อนคลายนะคะอย่างมีสตินะคะอยู่ในท่านะหายใจเข้าออกสบายสบายรับรู้ทุกความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจ
ค่อยๆ คลายออกจากท่านะคราวนี้นะคะเราจะเหยียดขาออกไปทั้งสองข้างเลยแล้วสังเกตความรู้สึกของร่างกายดูนะคะว่ารู้สึกยังไงรู้สึกว่ามันสบายไหมถ้ารู้สึกว่าไม่สบายที่หลังล่างเนาะสามารถชันเข่างอเข่าเข้ามาแบบนี้ได้นะคะปรับท่าได้นะให้รู้สึกว่าสบายสบายนะคะใครเหยียดได้ก็ลองเหยียดออกไปหมอนนะคะอย่าพยายามให้มันสูงขึ้นมาที่เอวนะต้องอยู่ตรงช่วงสะโพกนะคะต้องอยู่ต่ำกว่าขอบกางเกงตรงนี้เนาะจัดปรับท่าได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเหยียดออกไปนะคะแล้วค้างอยู่ในท่าไปสักพักแล้วนะคะรู้สึกไม่สบายที่หลังล่างแล้วก็ชันเข่าได้นะค่อยๆ คลายออกจากท่านะชันเข่าเข้ามาก่อนนะคะยกสะโพกขึ้นแล้วค่อยๆเลื่อนหมอนนะคะออกจากใต้ลำตัวเนาะงอเข่านะเข้ามาหาอกนะคะเอามืออบรอบหน้าแข้งไว้ได้นะขยับได้นะหายใจเข้ายืดแขนออกไปหายจับดึงเข่าเข้ามาหรือจะจับเข่าหมุนเป็นวงกลมก็ได้ทวนกับทิศทางด้วยนะใครที่หมุนเป็นวงกลมเราค้างไว้นะคะอีกสักครู่นึงThank you.
ค่อยๆนะคะเหยียดขาออกไปสองข้างเลยนะกางขาออกนะคะกว้างๆได้นะคะเปิดปลายเท้าออกกางแขนออกไปด้านข้างประมาณ45องศาเลยหงายฝ่ามือไว้นะเราจะพักอยู่ในท่าชวาสนะนะคะขยับศีรษะไปซ้ายไปขวาคลายกล้ามเนื้อต้นคอบ่าไหล่นะคะแล้วกลับมาตรงกลางแล้วค่อยๆปิดเปิดตาลงนำความรับรู้กลับเข้าสู่ภายในร่างกายสำรวจความรู้สึกทั่วร่างกายนะคะว่าหลังจากที่เราฝึกเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกแตกต่างจากก่อนฝึกอย่างไรมีร่างกายส่วนไหนนะคะที่ยังรู้สึกว่าตึงเกร็งอยู่ไหมค่อยๆผ่อนคลายนะคะออกไปทีละส่วนจนทั่วเมื่อร่างกายผ่อนคลายดีแล้วนะคะนำความรับรู้มาที่ลมหายใจสำรวจลมหายใจลมหายใจของเราเป็นยังไงนะคะมันสั้นหรือว่ามันยาวเพื่อนสามารถค้างอยู่ในท่าชวาสนะนี้นะคะได้นานเท่าที่ต้องการได้เลยนะคะเพียงพอแล้วนะคะถ้าใครอยากจะออกจากท่านะคะก็ให้ขยับปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าดึงพลังงานกลับเข้าสู่ร่างกายรวบเท้าเข้ามาชิดกันประสานนิ้วมือนะคะหงายฝ่ามือขึ้นกับหายใจเข้านะคะผลักฝ่ามือขึ้นไปกดปลายเท้าลงหายใจออกคลายหายใจเข้าค่ะเหยียดแขนขึ้นนะคะกระดกข้อเท้าเข้ามาหายใจออกคลายชันเข่าขึ้นมาสองข้างเลยพลิกตะแคงตัวนะคะไปทางขวาศีรษะหนุนแขนด้านล่างไว้ถ้าพร้อมแล้วนะคะค่อยๆประคองตัวกลับขึ้นมาตายังหลับไว้ก่อนนะกลับมานั่งไขว้ขานะคะสบายสบายสังเกตความรู้สึกของร่างกายดูนะคะดูว่าเรามีอาการเวียนศีรษะไหมนะคะเพราะว่าเรานอนเป็นเวลานานนะการที่เราลุกขึ้นมานั่งนะคะก็อาจจะมีอาการเวียนศีรษะได้นะให้เรานั่งพักสักครู่หนึ่งนะคะลดแขนนะคะวางข้างลำตัวเลยค่ะหายใจเข้าค่อยๆวาดแขนขึ้นเหนือศีรษะนะประกบฝ่ามือหายใจออกค่ะค่อยๆลดมือลงพนมกลางอก
ถูฝ่ามือเข้าหากันแรงๆให้เกิดความร้อนกดแน่นๆถูแรงๆถูให้เร็วขึ้นแรงขึ้นให้รู้สึกว่ามีความร้อนในฝ่ามือนะคะนำความร้อนนี้นะมาประคบนวดคลึงนะคะบริเวณเบ้าตาและใบหน้าของเราค่อยๆลดมือลงนะคะเราค่อยๆลืมตาในอุ้งมือของเราช้าๆกระพริบตาทีๆนะคะเป็นการปรับโฟกัสสายตาค่ะนามัสเตเป็นยังไงบ้างคะการฝึกสไตล์หินเนาะเราจะค้างท่าค่อนข้างนานเลยนะคะไม่ทราบว่าเพื่อนๆ นะคะค้างอยู่ในท่าได้สบายดีหรือเปล่านะคะถ้าอยู่ในท่านานไปแล้วรู้สึกว่าอึดอัดไม่สบายนะคะเราสามารถปรับนะคะการฝึกในช่วงแรกๆฝึกใหม่ๆเนี่ยแล้วก็ปรับให้ค้างท่าน้อยกว่านี้ได้นะคะแล้วพอร่างกายเริ่มชินเนาะเราก็ค่อยๆค้างอยู่ในท่าให้นานยิ่งขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะการฝึกสไตล์นี้นะคะค้างท่านานๆสไตล์อยู่แบบนี้นะคะก็คอมเมนต์บอกคุณอาได้นะคะขอบคุณนะคะที่มาฝึกด้วยกันนะคะมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันค่ะนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปนะคะใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีค่ะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ